ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับอังคารที่10กุมภาพันธ์2558คู่เอกของรายการศึกเพชรสุภาพันธ์มุมแดงก็คือทางด้านของเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมนะครับอายุ21ปีจากจังหวัดชลบุรีครับค่าตัว 30,000 บาทน้ำเงินพลอยวิทยาเพชร 40,000 จากทุ่งสงนครศรีธรรมราชค่าตัว 35,000 บาทพบกันในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการยกที่3ปล่อยตัวมาครับความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของพลอยวิทยาครับ 3-1 ฮะแข้งซ้ายครับทางด้านของเพชรเมืองชนในต้องยกให้น้ำเงินครับแดงต้องนอกครับไม่หูมาน้อยอุดรครับโทรศัพท์0862286333ครับ0862286333ครับพยายามชีบทีบหน้าแทงขวาครับทีบได้ยังไงครับแทงชัดๆแข้งซ้ายครับเจอแข้งขวาของพลอยวิทยาหลอกจะออกแข้งต่อยหมัดแทนครับเพชรเมืองชนประเภทอาวุธจัดจ้านครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับเจอแข้งขวาของพลอยวิทยาครับตัดล่างครับแม่งายท้องไปหนึ่งครั้งสับมือโชคครับกรรมการวิสุทธิ์โยครับเมื่อขวาหลุดครับตัดล่างอีกทีนึงครับไม่เจ็บแต่เขินแหละครับลูกนี้ครับแข้งซ้ายครับเพชรเมืองชนเจอขวาของพลอยวิทยาครับซ้ายกับขวาครับหันหน้าเข้าทางเดียวกันก็อยู่ฝั่งเดียวกันครับตีขวาไปล็อกแน่นครับล็อกแน่นแทงซ้ายหมุนหาเหลี่ยมตีอยู่ครับไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมาครับต้องพยายามออกแข้งเยอะๆครับเพชรเมืองชนครับแข้งขวาวันนี้เจ้าสุดสาครนะครับเจ้าของสีเสื้อก็คือสุดสาครสอกลิ่นมีครับมาเชียร์ที่มุมครับพายโยครับพลอยวิทยาทีมงานชายทุ่งสงทีมงานวิทยาเพชร 40,000 นะครับได้รับการสนับสนุนจากโกเดะพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับวางซ้ายครับเตะสวยครับเพชรเมืองชนครับในต้องไล่ขาดีๆครับเจอเด้งครับเจอเด้งตีครับเสียบขวาครับยัดไส้เข้าไปครับเพชรเมืองชนยัดคืนครับพลอยวิทยาตีขวาแทงซ้ายครับล็อกเหนียวแน่นหนึบเหนียวแน่นหนึบโยกแม่ตีขวาครับกรรมการแยกออกมาต้องออกเยอะหน่อยครับเพชรเมืองชนนี่วางแข้งซ้ายครับอาวุธดีนะครับเพชรเมืองชนเป็นคนที่ออกหมัดคมแข้งคมครับปัญหาของแกก็คือว่าเป็นมวยดูแล้วออกแนวทรงเนียวเนยขี้เกียจนะครับขี้เกียจไม่ได้ครับนักมวยบนเวทีนี่แล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องมีนะครับต้องทำให้แฟนมวยเชื่อมั่นครับไม่ใช่ว่า3วันดี4วันไข้เอาเตะตูดไป1ดอกหมดยก3ครับขึ้นยก4ตลาดหลักทรัพย์นี่ตื่นขึ้นมาเยอะนะครับน้ำเงินได้เปรียบแค่3-2เท่านั้นเองครับแทงซ้ายครับแทงขวาครับทางด้านของเจ้าพลอยวิทยาในครับในแหมล็อกตีเข่าขวากรรมการวิสุทธิ์แยกออกมาพวกนี้ชกกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแข้งซ้ายครับตีซ้ายครับโอ้โหตัดล่างปั๊บเลยครับพลอยวิทยาครับลุกขึ้นมาครับแต่ชัยชนะทุกคนต้องการแน่นอนครับ0348721777นะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยไฟเตอร์0348721777ฝากแฟนมวยด้วยนะครับจากคนมวยมิตรนครสุเมธซื่อสัตบงกฎครับเพราะฉะนั้นรู้ใจคนมวยแน่นอนครับราคาไม่แพงครับแต่ว่าสินค้ามีคุณภาพขาอดไปเล็กน้อยกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งโยกเข้าไปครับพลอยวิทยาครับอยู่นอกก็โดนแข้งนะครับในครับเข้าไปสู้เข่าครับเพราะว่าตัวเองดูได้เปรียบครับโอ้โหเด้งตีเข่าขวาสวยครับขวาราคาไว้รูปร่างนี่พอฟัดพอเวียงเหลือเกินครับภาษามวยเขาบอกว่าปาดหัวตัวเท่าครับโอ้โหโยนเข่าขวาดอกนี้สวยมากครับชัดเจนครับเดินครับแหมแข้งซ้ายเตะไม่ค่อยเข้าแล้วครับ
อ้าวโอ้ยเอาเราหัวไป1ดอกครับโอ้เตะไปโดนกระจับนะครับก็อย่างว่ากรรมการยังไม่มาขวางไว้นะครับก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนแต่ว่าโดนตรงนั้นก็อย่างว่าล่ะครับใครไม่เจ็บบ้างล่ะครับถ้าเกิดไม่มีไอ้นั่นชีวิตก็คงจะไม่ลำบากแบบนี้ลุกขึ้นมาใหม่ตีเข่าขวาแล้วขวางไว้ตีเข่าขวาครับวายวิทยาพลิกมาแทงได้ไม่ได้โอ้โหเด้งตีขวาโอ้โหดูฮะยืนให้ตีแล้วครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับอาจจะเจ็บบริเวณเขตปลอดอาวุธอยู่ครับมันจังหวะไม่ได้ตั้งใจครับไปปลายเท้าไปโดนนะครับเสียงดังบุ๊คิดดูแล้วกันไอ้น้องข้างในจะตื่นหรือเปล่ากรรมการวิสุทธ์ครับแยกออกมาต้องเร่งหน่อยครับเพราะทางด้านของเพชรเมืองชนครับเดินวางแข้งซ้ายครับวายวิทยาไม่เล่นด้วยแล้วครับตอนนี้วางแข้งขวาครับแข้งซ้ายไปเก็บอาวุธได้แล้วจะกระตุกยางครับยางใจหายใจคว่ำครับเราจัดรายการนี้ต้องจุดธูปด้วยนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีอ้าวแทงขวาแทงซ้ายครับซ้ายราคาไว้โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับเพชรเมืองชนตอนนี้แล้วครับออกมาคุมแล้วครับพลอยวิทยาครับหมดยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์ไปประมาณ70ช่วงตัวครับในช่วงนี้ก็เรียกว่ายก5ไม่ต้องดูครับกรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของเจ้าพลอยวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ